กราบเรียนพณะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในนามของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดิฉันรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของพณะท่านองคมนตรีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในวันนี้นับเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตลอดจนผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีนี้เป็นอย่างยิ่งดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สวนีไทยรุ่งโรจน์ในฐานะอธิการบดีใคร่ขอเรียนรายงานให้พณะท่านองคมนตรีทราบถึงความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2553ดังต่อไปนี้ด้านการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการพัฒนาของธุรกิจและสังคมในปีที่ผ่านมามีการสร้างหลักสูตรใหม่ๆขึ้นอาทิหลักสูตรสาขาวิชา Web and Content Design ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในอนาคตและโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีทั้งความสามารถและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านนวัตกรรมการสอนที่ล้ำหน้าจึงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการสอนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีการศึกษา2551เป็นต้นมาโดยได้ริเริ่มนำระบบ UTCC Hybrid Learning System มาใช้ในการเรียนการสอนและได้มอบโน้ตบุ๊กให้แก่นักศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2554นี้มหาวิทยาลัยได้เพิ่มศักยภาพของระบบโดยพัฒนาเป็น UTCC Hybrid Learning 3.0 iPad Version และมอบ iPad ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่1ทุกคนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาและการใช้งานในชีวิตประจำวันในลักษณะที่เป็น Digital Lifestyleทำให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพจากการที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกหลักสูตรจึงทำให้ได้รับรางวัล1ใน4ของสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐานประจำปีการศึกษา2552ประเภทดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาซึ่งเป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยได้รับติดต่อกันมาเป็นเวลา2ปีนับเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถทำให้สังคมมั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมทุนการทำการวิจัยด้านต่างๆแก่คณาจารย์ทุกคณะอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งหมด965คนเป็นอาจารย์ประจำ499คนและเจ้าหน้าที่466คนจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการรวม167คนแยกเป็นระดับศาสตราจารย์2คนรองศาสตราจารย์12คนและผู้ช่วยศาสตราจารย์153คนจำนวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศรวม70คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเป็นรากฐานที่จะทำให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์คือการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชียด้านความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า30สถาบันทั้งนี้ได้ให้ความสนใจที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สมควรได้รับการสนับสนุนอาทิทุนรัตนมงคลซึ่งเป็นทุนที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนอื่นๆอีกรวมทั้งสิ้น583ทุนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตในอุดมคติจึงได้จัดทำกิจกรรมต่างๆให้แก่นักศึกษาเช่นการพัฒนาบุคลิกภาพสหกิจศึกษาและ UTCC Based หรือ Business English Standard Test เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนก้าวสู่การประกอบอาชีพ
ตลอดเวลา48ปีที่มหาวิทยาลัยก่อตั้งมาสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาต่างๆแก่ผู้ทรงเกียรติและบำเพ็ญประโยชน์เป็นคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติมาแล้วรวม24ท่านในปีการศึกษานี้นับว่าเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยอย่างยิ่งที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน4สาขาวิชาได้แก่ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบัญชีปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาผู้ประกอบการและปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ซึ่งอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดังที่ดิฉันจะได้อ่านคำประกาศเกียรติคุณของทั้ง4ท่านในลำดับต่อไปและในปีการศึกษา2553นี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตจำนวนทั้งสิ้น 4,079 คนแยกเป็นดุษฎีบัณฑิต1คนมหาบัณฑิต441คนและบัณฑิต 3,637 คนโดยในวันนี้มีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน 2,088 คนแยกตามคณะวิชาต่างๆได้ดังนี้ดุษฎีบัณฑิตจำนวน1คนมหาบัณฑิตจากทุกคณะวิชา441คนบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 1,573 คนบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ73คนบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลและเลิกแล้วดิฉันขอประธานกราบเรียนเชิญพระท่านองคมนตรีโปรดประสาทปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์โดยดิฉันใคร่ขออนุญาตกล่าวคำประกาศเกียรติคุณแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้ง4ท่านเป็นลำดับแรกและหลังจากดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาบัณฑิตและบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญพระท่านองคมนตรีโปรดให้โอวาทเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับการประสาทปริญญาบัตรได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสืบไปคำประกาศเกียรติคุณดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์วิโรจน์เลาหะพันธ์ศาสตราจารย์วิโรจน์เลาหะพันธ์เป็นชาวจังหวัดจันทบุรีเกิดเมื่อวันที่27มกราคม2473สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียนปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชีซึ่งเทียบเท่าปริญญาโทจากคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีและคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอเมริกันกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาต่างๆจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศหลายแห่งศาสตราจารย์วิโรจน์เลาหะพันธ์ได้เริ่มรับราชการที่กรมสรรพากรเมื่อปีพ.ศ. 2496ในตำแหน่งนักบัญชีตรีกองภาษีเงินได้นิติบุคคลและได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชีและการภาษีอากรสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมาโดยตลอดดังจะเห็นได้ว่าท่านได้ดำรงตำแหน่งสำคัญให้แก่หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ได้แก่ตำแหน่งสรรพากรเอกจังหวัดภูเก็ตผู้ช่วยผู้อำนวยการกองตรวจภาษีอากรผู้อำนวยการกองภาษีการค้าก่อนมีภาษีมูลค่าเพิ่มผู้อำนวยการกองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารองอธิบดีกรมสัมภากรรองปลัดกระทรวงการคลังอธิบดีกรมธนารักษ์อธิบดีกรมสัมภากรอธิบดีกรมศุลกากรและอธิบดีกรมสรรพสามิตตามลำดับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญทางราชการดังกล่าวมาย่อมเป็นประจักษ์พยานว่าศาสตราจารย์วิโรจน์เลาหะพันธ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชีการเงินและการภาษีอากรเป็นอย่างดีโดยเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษีท่านได้ริเริ่มนำระบบและวิธีการตรวจสอบภาษีโดยวิธีมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินสุทธิ Net Worth Increase Methodซึ่งบัญญัติไว้ตามมาตรา49แห่งประมวลรัษฎากรมาใช้เป็นขั้นแรกในปี2509หลังจากได้มีกฎหมายมาตราดังกล่าวบัญญัติไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2496แล้วกรมสรรพากรก็ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติมาจนทุกวันนี้นอกจากนั้นในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรศาสตราจารย์วิโรจน์เลาหะพันธ์ยังได้เคยจัดให้มีการอภัยโทษทางภาษีอากร Tax
แอมนัสตี้ขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2528ซึ่งสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเงินได้บุคคลธรรมดาได้ประมาณ 3,200 ล้านบาทภายในระยะเวลา6เดือนและยังได้กำหนดให้มีการชำระภาษีอากรด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายกรมสัมภากรแทนการชำระภาษีอากรด้วยเงินสดและยังคงถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ซึ่งเป็นการช่วยป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการได้ในระดับหนึ่งอันหนึ่งศาสตราจารย์วิโรจน์ลาหพันธ์ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างมาตรฐานวิชาการบัญชีให้พัฒนาไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกท่านทำให้ท่านได้รับเลือกตั้งจากนักบัญชีทั่วประเทศให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยถึง2สมัยและเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีส่วนผลักดันให้มีการสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชีขึ้นในประเทศไทยทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิทางการบัญชีและประธานอนุกรรมการศึกษาความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีและการบัญชีภาษีอากรของภาษาของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ศาสตราจารย์วิโรจน์ลาหพันธ์เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวิชาการบัญชีให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการอำนวยการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลายสมัยเป็นเวลาร่วม40ปีส่งผลให้คณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของทางราชการสถาบันการศึกษาและสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จากการที่ศาสตราจารย์วิโรจน์ลาหพันธ์เป็นผู้ที่ทำงานด้วยความเสียสละซื่อสัตย์สุจริตและเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งทำให้ท่านได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐในปี2549อันเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันขึ้นในประเทศไทยด้วยบทบาทสำคัญในฐานะผู้วางรากฐานวิชาชีพบัญชีและวิธีการตรวจสอบภาษีอากรที่มีต่อประเทศชาติสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์วิโรจน์ลาหพันธ์ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบัญชีประจำปีการศึกษา2553เพื่อเป็นเกียรติสืบไปคำประกาศเกียรติคุณดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นายเจริญสิริวัฒนภักดีนายเจริญสิริวัฒนภักดีเป็นชาวกรุงเทพมหานครถือกำเนิดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2487ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนเผยอิงด้วยความที่ถือกำเนิดในครอบครัวที่มีพี่น้องหลายคนโดยที่คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพขายอาหารทำให้ชีวิตในวัยเด็กของท่านได้เห็นแบบอย่างการทำงานที่ต้องใช้ความขยันอดทนอย่างมากท่านจึงมีความสนใจในการค้าตั้งแต่เยาว์วัยโดยเริ่มจากกิจการเล็กๆจนในที่สุดท่านได้ใช้ความขยันหมั่นเพียรต่อสู้ชีวิตอย่างอดทนเรียนรู้จากชีวิตจริงพัฒนาตนเองจนได้เป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภทที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้นายเจริญสิริวัฒนภักดีเป็นที่รู้จักก็คือการที่ท่านได้มีโอกาสเข้ามาดำเนินธุรกิจสุราพัฒนาการผลิตสุราของไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศท่านได้สร้างเครือข่ายการตลาดและการขนส่งที่เข้มแข็งในขอบเขตทั่วประเทศและในเวลาต่อมาท่านได้เข้าสู่ธุรกิจเบียร์รวมทั้งเครื่องดื่มประเภทอื่นๆได้สร้างแบรนด์เครื่องดื่มตราช้างจนเป็นที่เชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศนับว่าท่านได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศไทยโดยการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องดื่มของไทยและสร้างแบรนด์เครื่องดื่มของไทยให้เป็นที่นิยมกันแพร่หลายในตลาดโลกจากพื้นฐานความสำเร็จในกิจการเครื่องดื่มนายเจริญสิริวัฒนภักดีได้ก้าวสู่ธุรกิจประเภทอื่นอีกหลายประเภทได้แก่ธุรกิจโรงแรมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์การเงินและประกันการค้าอุตสาหกรรมรวมทั้งธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปโดยในแต่ละสาขาธุรกิจที่เข้าไปลงทุนท่านจะมุ่งมั่นพัฒนาและต่อยอดจนครบวงจรทำให้กิจการหลายสาขาเติบโตอย่างรวดเร็วปัจจุบัน
ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อ TCC Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจของคนไทยที่มีศักยภาพสูงและด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลท่านได้ใช้โอกาสและจังหวะที่เหมาะสมขยายกิจการทั้งด้านโรงแรมการค้าและการเกษตรไปสู่ต่างประเทศจนในปัจจุบันกลุ่ม TCC มีโรงแรมกว่า30แห่งใน10ประเทศทั้งในทวีปเอเชียยุโรปออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกามีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วทั้งในประเทศไทยเวียดนามและมาเลเซียรวมทั้งมีธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและเครือข่ายการค้าที่เข้มแข็งในกลุ่มอินโดจีนนอกจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการเป็นนักบริหารที่มีกลยุทธ์เป็นเลิศตลอดจนเป็นผู้มีบทบาททำให้สินค้าและบริการจากประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติสามารถขยายฐานธุรกิจสู่ประเทศต่างๆในเจริญสิริวัฒนภักดียังเป็นผู้เห็นความสำคัญของการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนได้ให้ทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากแก่สถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อสร้างผู้ประกอบการดังกล่าวด้วยคุณูปการเหล่านี้สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายเจริญสิริวัฒนภักดีได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศประจำปีการศึกษา2553คำประกาศเกียรติคุณดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นายสมชัยหยกอุบลนายสมชัยหยกอุบลถือกำเนิดเมื่อวันที่31มกราคม2499สำเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและด้วยคุณูปการด้านต่างๆเป็นที่ยอมรับทำให้ท่านได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยความที่นายสมชัยหยกอุบลดำเนินชีวิตอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกและได้นำความวิชาความรู้ทางด้านการผลิตและการเป็นผู้ประกอบการไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวไทยในพื้นที่ท่านได้ผลิตคิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้ว่าท่านได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆว่าเป็นผู้มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิได้รับรางวัลเพิ่มผลผลิตแรงงานดีเด่นรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลที่1จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจากการประดิษฐ์เครื่องเกี่ยวและนวดข้าวเกษตรพัฒนาในปี2538รางวัลดังกล่าวนับว่าเป็นนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งจากการเฝ้าติดตามการผลิตของเกษตรกรไทยพบว่าเครื่องมือการเกษตรแบบดั้งเดิมทำให้ได้ผลผลิตต่ำไม่เพียงพอกับการบริโภคและส่งออกเกษตรกรยังมีความยากลำบากในการทำนาอีกด้วยเกิดการสูญเสียเมล็ดข้าวซึ่งตกหล่นระหว่างเก็บเกี่ยวเป็นจำนวนมากท่านจึงได้พัฒนารถสำหรับเกี่ยวและนวดข้าวที่มีประสิทธิภาพสามารถเกี่ยวข้าวและนวดข้าวได้ทุกพันธุ์ข้าวทุกสภาพพื้นที่นาในทุกภูมิภาคของประเทศไทยสามารถลดอัตราความสูญเสียเมล็ดข้าวจากการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีดั้งเดิมเฉลี่ยจากร้อยละ10ถึง18มาเหลือเพียงร้อยละ3ถึง5เท่านั้นทำให้ลดความสูญเสียรวมของเมล็ดข้าวในช่วงเก็บเกี่ยวทั้งประเทศเป็นเงินหลายพันล้านบาทอีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการเก็บเกี่ยวข้าวให้ง่ายขึ้นอีกด้วยนับว่านวัตกรรมเครื่องเกี่ยวและนวดข้าวสร้างประโยชน์มูลค่ามหาศาลแก่ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลสถานประกอบการ SME ดีเด่นจากธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลดีเด่นจากสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยได้รับรางวัลที่1สาขาเครื่องจักรกลการเกษตรและรางวัลสุดยอดเทคโนโลยียอดเยี่ยมประจำปี2549จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการที่จังหวัดพิษณุโลกกำลังได้รับการพัฒนาเป็นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคทำให้ท่านได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆของจังหวัดพิษณุโลกได้แก่ประธานอนุกรรมการอุตสาหกรรมที่ปรึกษาสถาบันสี่แยกอินโดจีนที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมที่ปรึกษาชมรมอุตสาหกรรมและกรรมการหอการค้าจังหวัดผลงานดีเด่นทั้งด้านการประดิษฐ์คิดค้นและการอุทิศตนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมย่อมแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ประกอบการที่ยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายสม
ชัยหยกอุบลได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาผู้ประกอบการประจำปีการศึกษา2553เพื่อเป็นเกียรติสืบไปAn honorary address for an honorary doctorate, Mr. Lindsay Edward Fox. Mr. Lindsay Edward Fox is an Australian who was born in April 19, 1937. He attended high school but had to leave due to his father's death and received non-formal education. With these experiences, he has made himselfand the nation successful, and he has been accepted domestically and internationally. Mr. Lindsay Edward Fox has successfully operated his business in the logistics industry and warehousing, both in Australia and worldwide, with enormous income, and was ranked number 7 of Australian millionaires.In 2011, with total assets of 1.7 billion Australian dollars, or equivalent to 51,000 million baht. Considering his logistic business in Thailand, he has established Lindsay Fox Thailand Limited, which has a leading role in the logistic industry. He has led a foundation in the logistic industry and warehousing in Australia.His company has been giving logistics and warehousing services to major department stores in Australia and other countries, including Thailand. Realizing the importance of logistics to the country's economy and development, programs and courses in logistics have been opened by universities and colleges. In this respect,Mr. Lindsay Edward Fox has assisted those educational institutes by developing both the strength of logistic programs and the academic aspect to cope up with the changes of the world. School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce has received cooperation from his company, Lindsay Fox Thailand Limited, in sending experts in logistics to be the committee of logistics.Curriculum development, aiming to modernize curriculum, which is recognized by both domestic and international institutes. In addition, Mr. Lindsay Edward Fox also grants scholarship to faculty of School of Engineering to visit the operation of the company's head office of Lindsay Fox Limited in Melbourne, Australia.Moreover, he has accepted UTCC invitation to be a keynote speaker to lecture about logistics management to UTCC lecturers, students, and public. All of the outstanding contributions that Mr. Lindsay Edward Fox has given are not only beneficial to Australia, but also to the world's logistics industry and economy. Thus,UTCC Council has a consensus to award Mr. Lindsay Edward Fox with an honorary doctorate degree in logistics engineering.